เราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถจะช่วยได้เต็มร้อยเหมือนกันทุกคนบางคนเนี่ยรู้ว่าอากุศลต้องนำเกิดแน่แต่วิธีการนั้นคือต้องทำกุศลเข้าไปเบียดเบียนเข้าไปเบียดเบียนหรือไปตัดกำลังการนำเข้าไปอย่างนี้ก็เพียงเพื่อว่าถ้าเขาไปเกิดในภพใหม่สมมติเราไปเป็นเปรตก็เป็นเปรตอยู่ไม่นานเหมือนอย่างนางมาริกาลงนรกนะก็ลงนรกไม่นานหรือถ้าไปเกิดในภูมิอื่นเป็นเดรัจฉานก็จะเป็นเดรัจฉานชนิดที่มีบุญเข้าไปอุปถัมภ์ทำให้เป็นสุนัขก็ค่อยยังชั่วขึ้นเป็นสมมติไปเป็นวัวเป็นควายก็ไม่ต้องถูกส่งลงเข้าโรงฆ่าอาจจะไปอยู่กับคนดีก็เรียกว่ามีส่วนดีของอัตภาพที่ไม่ดีนั้นอันนี้เราก็ต้องดูว่าช่วยมากเราช่วยเต็มที่แก้ไขได้มากเราแก้ไขเต็มที่แต่ว่าถ้าแก้ไขได้น้อยก็ต้องแก้อย่างนี้ก็ถือว่านี่เป็นความสำเร็จแล้วนี่เป็นส่วนที่สามต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือทำให้เวรีบุคคลเนี่ยประทุษร้ายได้ยากและตรงกันข้ามก็คือทำให้สัตว์บุรุษนั้นอนุเคราะห์ได้ง่ายตรงนี้แหละครับเรื่องใหญ่แล้วก็จะมีเทคนิคอยู่เยอะด้วยคือเราเนี่ยคงจะได้ยินเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยค้นคว้าในทางตำราแล้วมันไม่ใช่เรื่องพูดกันเอาเองหรอกครับมันมีจริงๆนะเจ้ากรรมนายเวรและในประสบการณ์คนที่ตายกันอยู่ทุกวันนี้มันมีเจ้ากรรมนายเวรจริงๆไม่ต้องแยกว่าเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรยังไงมันก็มีเจ้ากรรมนายเวรสำหรับตรงนี้นะผมขอพูดเป็นเรื่องในแง่ของเวรีบุคคลในส่วนประเด็นนี้ก่อนเวรีบุคคลแปลว่าคู่เวรของเราที่เราไปทำเขาไว้สัตว์เดรัจฉานที่เราไปฆ่าเขาไว้ก็ดีนี่เป็นเวรีของเรานะโดยเฉพาะคนที่ทำเป็นอาชีพทำเป็นอาชินกรรมนะครับไม่แคล้วหรอกครับหมายหัวได้เลยพวกที่ทำอย่างนี้หรือเราไม่เห็นตอนแรกแล้วมาเห็นตอนหลังก็สันนิษฐานได้เลยว่าพวกนี้จะต้องทำมาลักษณะอย่างนี้เช่นเขาบอกโอ้ฉันจะตายแล้ว เอาไม่เลี้ยวมาไล่ไก่ทีไก่มันมาจิกฉันพอได้ยินอย่างนี้ถึงเราไม่รู้ว่านอนปลายตีนก็รู้แล้วว่าต้องไปทำอะไรกับไก่มาแน่ไก่มันถึงมาจิกไอ้บางคนก็บอกว่าเอาตะข้องมาดีถามมาทำไมจะมาจับปูมันมาเต็มเลยอีกคนหนึ่งช่วยไล่แมงสาไปดีช่วยตีแมงสาทีคนอื่นไม่เห็นแล้วก็เห็นอยู่คนเดียวนี่ก็เรื่องเก่าเรื่องจริงเรื่องเก่าท่านคงเคยได้ยินนะนะเขาเล่ากันหลายหนเล่าอะไรไปทำกับแมลงสามือฆ่าแมลงสาทำอย่างอื่นๆไว้มันก็จะเจอลักษณะอย่างนี้และถ้าไปทำกับคนไว้ก็จะเจอคนที่เป็นคู่เวรลักษณะอย่างนี้นี่บางคนเนี่ยเราก็ไม่รู้เข้าไปทำกับใครเพียงแต่ว่าเขาเพียงแต่มีแนวโน้มที่อยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้กับตัวเองเช่นเอาหัวชนข้างขวาหรือเอาเชือกมารัดคอหรืออยากจะเอามีดมาเฉือนคอนี่เขาไม่ได้บอกว่ามีใครมาแต่ใจมันโน้มเอียงไปอย่างนั้นหรือบางทีเห็นของอย่างหนึ่งเป็นของอย่างนั้นอย่างที่เขาทำกรรมไว้อย่างนี้เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเฉือนของออกบางคนก็คุยไปคุยมาก็รู้บางคนถามบอกลูกหลานให้ถามว่าเฉือนทำไมถึงจะเฉือนเองดีเขาอธิบายออกมาตอนนั้นยังลืมตัวนะเราก็รู้ออกคงไปทำอะไรไว้ยังไงเนี่ยการที่เรารู้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะบางทีเราแก้ตามวัตถุประสงค์ได้ว่าไอ้เจ้ากรรมนายเวรนั้นเป็นใครยังไงและเราจะทำให้เขายอมเอาโหสีให้ได้โดยวิธียังไงเรารู้หนทางที่จะให้อะไรที่มันสอดคล้องกับชีวิตและความจำเป็นของเขาในตอนนั้นบางคนก็ยอมง่ายบางคนก็ยอมยาก
กรณีอย่างนี้ละคือเจ้ากรรมนายเวรและวิธีใดที่มาทำให้เจ้ากรรมนายเวรเขาไม่มีโอกาสเข้ามาเบียดเบียนหรือเลิกเบียดเบียนนั่นคือวิธีทำใจอย่างที่เราจะพูดกันทีนี้ไอ้ชีวิตเราเนี่ยเรามีบุคคลอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าอะไรภาษาไทยเรียกว่าอะไรเจ้าบุญนายคุณใช่ไหมเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณแต่ภาษาธรรมะนั่นคุณจะเรียกว่าเป็นสัตบุรุษคือถ้าเราเตรียมใจดีเนี่ยทำให้สัตบุรุษหรือเจ้าบุญนายคุณเนี่ยสามารถอนุเคราะห์ได้และให้เรารับรู้อย่างชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคนสองประเภทนี้ด้วยกันทุกคนคนที่เราทำคุณกับเขาไว้หรือเขามีใจแก่เราเนี่ยเขาอยากจะช่วยเราบางทีเขาก็ช่วยเราได้โดยไม่ต้องขอบางทีเราขอเขาอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้บางทีเนี่ยเราต้องทำอะไรบางอย่างหรือทำอะไรอยู่แล้วขอให้เขาช่วยก็ช่วยได้นั้นถ้าเราทำใจเป็นสัตบุรุษเขาช่วยได้และสัตว์บุรุษหรือเจ้าบุญในคุณนั้นอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นญาติพี่น้องคนรอบข้างก็ได้หรืออาจจะเป็นญาติสาโลหิตแต่ปางก่อนเรื่องนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆนะครับว่าไม่มีใครๆเลยที่หาญาติคือพ่อแม่พี่น้องญาติสาโลหิตแต่ปางก่อนผู้ล่วงลับไปแล้วแต่อดีตตการนานไกลไม่ได้เนี่ยไม่มีนี่ไปอ่านได้ในพระไตรปิฎกชานุโสนีสูตรมีทุกคนบางคนเนี่ยก็เยื่อใยแรงยังแรงอยู่บางคนก็อาจจะเยื่อใยห่างและบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีเยื่อใยชัดแต่เรามีวิธีการสร้างเยื่อใยคือเอาเขามาให้มาช่วยเหลือเราเรียกว่าวิธีสร้างเยื่อใยทางบทอธิบายนี้จะมีเยอะจะยกตัวอย่างเช่นว่าเราเกิดจะไปปลุกไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งสมมติว่าโรงพยาบาลวชิระปราการวชิระปราการจะเป็นชื่อของใครพระเจ้าตากใช่ไหมพระเจ้าตากสินหรือโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยเขานับถือพระเจ้าตากสินเป็นโรงพยาบาลเอกชนผมเคยไปบรรยายเขาแล้วก็เล่าอะไรต่างๆมีเรื่องกือเยอะแล้วก็มีพระเจ้าตากแล้วก็มีพวกเราคนหนึ่งที่รักใคร่ชอบพอกันมากครอบครัวนี้ก็ป่วยแล้วก็ไปรักษาที่นี่แล้วก็เกิดไปตามหมอไปนู่นอีกวชิระปราการก็สรุปว่าสงสัยจะต้องผูกมิตรกับเจ้าที่เจ้าทางองค์นี้แต่แล้วก็เลยสร้างพระถวายอุทิศส่วนกุศลให้อะไรให้ท่านช่วยสนับสนุนช่วยอนุเคราะห์ให้ถ้าหายได้ให้หายหายไม่ได้ขอให้ทูลเราอันนี้เป็นอาจจะบางคนก็เป็นไร้แรงบางคนก็เป็นเคร่งชั่วถ้าบังเอิญเป็นโรคไร้แรงจะต้องเจ็บปวดก็อย่าขออย่าได้เจ็บปวดอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าอยู่จะมีเวลาอยู่อีกได้น้อยคือหมายจะสิ้นอายุเร็วก็ขอยืดอายุไปเพื่อจะได้ทำบุญอะไรก็แล้วแต่นะเป็นลักษณะเป็นข้ออ้างในทางดีถ้าจะตายก็ขอให้ช่วยสนับสนุนนำไปสู่ที่ดีคือได้มากกว่าเอาน้อยไม่ใช่ได้คืบเอาเอ้ยยังที่เรียกได้คืบเอาสองป่ะก็ไม่ได้มากก็ขอน้อยถ้าได้มากก็ได้มาเพราะเรื่องนี้ใครเขาจะช่วยได้แค่ไหนเนี่ยไม่ใช่จะช่วยทุกคนได้เท่ากันหมดนะช่วยได้ตามเกณฑ์เราก็ผูกมิตรกับสิ่งที่มองไม่เห็นแม้สิ่งที่มองเห็นแล้วก็ผูกมิตรอย่างพระเลิศเนี่ยผูกมิตรได้หมดแล้วคนที่เป็นคนมีธรรมะเป็นคนมีตบะดีๆเนี่ยผูกมิตรได้ง่ายเขารับเยื่อใยได้ง่ายถ้าคนชั่วก็แค่ว่าขยายเข้ามาทุสร้ายเราก็นับว่าเป็นประเดชประกุลแล้วถ้าเราเก่งกว่านั้นก็อาจจะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้ก็ต้องแก้ทั้งสองฝ่ายครับ
ตามโบราณว่าเนี่ยทำทั้งสองฝ่ายและในคัมภีร์มีตัวอย่างรับรองจริงๆฝ่ายหนึ่งแก้อย่างหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็เพื่ออีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ที่เรียกว่าเป็นสัตบุรุษหรือเจ้าบุญนายคุณให้ทราบให้จำไว้ว่าบางคนเขาอยากจะช่วยอยู่แล้วและเขาก็ช่วยได้ก็มีเขาอยากจะช่วยไม่ได้เพราะเราเองไม่ทำตัวให้น่าช่วยก็มีแล้วมันก็เหมือนกับการช่วยคนเนี่ยบางคนเนี่ยช่วยเขาได้เลยแต่บางคนเนี่ยต้องให้เขาช่วยตัวเองเป็นพื้นฐานแล้วก็การให้ช่วยตัวเองเป็นพื้นฐานเนี่ยบางพวกให้เขาเลิกทำความชั่วบางอย่างได้ไหมให้เลิกเด็ดขาดเลยข้อนี้ให้ทำความดีบางอย่างได้ไหมและถ้าจะให้ดีคือให้ทำสองอย่างเป็นฐานรับไว้ก็สามารถที่จะช่วยได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าจะไปกะเกณฑ์ให้พระท่านช่วยเราข้างเดียวก็จึงเป็นอันว่าคนที่ทำใจเป็นสัตบุรุษจะอนุเคราะห์ได้โดยง่ายเหมือนอย่างมัทธกุณฑลีที่พุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์เมื่อตอนใกล้จะตายท่านรู้ว่าเป็นผู้ที่เกิดกุศลจิตได้เกิดศรัทธาท่านก็เสด็จไปเห็นแล้วก็เกิดศรัทธามีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นพุทธานุสติภาวนาตายแล้วก็ไปสู่สุคติได้ข้อนี้เป็นอันหนึ่งและอันหนึ่งที่โบราณก็ได้เคล็ดมานานคนหนึ่งที่เราจะต้องผูกมิตรไว้ด้วยเสมอนี่ผมก็ยังตั้งใจว่าถ้าบรรยายเรื่องนี้จบแล้วผมจะอุทิศความดีทั้งหมดให้กับโยมพบาลยกกุศลให้ทั้งหมดเลยเข้าเรื่องแล้วเข้าไปเรื่องของท่านคือผูกมิตรกับโยมพบาลยิ่งคนใกล้จะตายนะทำบุญให้ว่าทั้งหัวหน้าโยมพบาลโดยเฉพาะถ้าบังเอิญว่าเราเกิดมีกรรมชนิดที่อาจถ้ากรรมนี้ส่งผลเราจะต้องไปสู่อยู่นรกขุมไหนนะก็ขอให้พญาโยมราชได้รับส่วนกุศลให้กับนายในระยาบาลที่มารับตัวเราเนี่ยได้รับส่วนกุศลนะแล้วก็อีกพวกหนึ่งคือพวกที่ลงมาจากเทวโลกที่เขาจะมารับตัวเราอะไรพวกนี้นะคือถ้ายิ่งมาแสดงอาการให้รู้สึกว่าเขามาจริงๆแล้วก็ทำบุญอุทิศให้ผูกมิตรให้โอ้บุญเนี่ยมีความหมายกับเขามากแล้วก็เป็นมิตรภาพเป็นการผูกใจเป็นสังฆวัตถุที่ดีอย่างยิ่งกับเขาเหล่านั้นก็เป็นการผูกมิตรกับสงเคราะห์เป็นสัตบุรุษเขาก็จะช่วยผ่อนหนักผ่อนเบาแก่เราได้แต่บางทีเนี่ยนะคนตายอาจจะไม่ได้ทำได้เต็มที่แต่ว่าเราเองเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นเพื่อนของผู้ตายเนี่ยบางทีต้องทำในนามของผู้ตายหรือผู้จะตายเพราะผู้ใกล้จะตายเนี่ยบางทีเขาความรู้สึกไม่รู้แล้วเนี่ยแล้วจะมีปัญหาว่าจะช่วยเขาได้ยังไงพูดกันก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ตรงนี้มีวิธีไอ้วิธีเนี่ยถ้าบังเอิญคนสงเคราะห์เนี่ยมีพลังหน่อยก็สามารถจะนำภาพนำอารมณ์ไปให้ได้ด้วยวิธีทางจิตบางคนที่ไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ก็ทำบุญให้กับเทวดาให้กับใครก็ได้จะดีให้เขานำอารมณ์มาให้เพราะคนสลบหรือคนติดต่อกับโลกภายนอกไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจิตก็ดับเลยนะจิตเขายังทำงานแต่ตอนนั้นนะเขาอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วเหมือนคนใกล้จะตายเนี่ยอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วประสาททั้งหลายจะหยุดทำงานแต่ว่ามรณาสันนวิถีหรือมรณาสันนการวิถีเนี่ยยังทำงานและมีภาพปรากฏเพราะถ้าไม่มีภาพเนี่ยเขาจะไม่ไปเกิดได้และถ้ามันเป็นอย่างนี้แปลว่านั่นคือจุดครอบงำของกรรมเริ่มเข้าที่กลืนเข้าไปเต็มตัวมากขึ้นมากขึ้นเราก็ไม่สามารถจะพึ่งพากายภาพสงเคราะห์ได้ต้องใช้วิธีอย่างนี้ก็ให้พวกนั้นเข้ามาช่วยคนที่พร้อมจะช่วยนั้นมีเยอะถ้าเป็นพวกรักกรรมฐานเนี่ยท่านเก่งๆท่านทำอย่างนี้ได้มากให้อารมณ์เข้ามาทางในนะเรียกว่าให้ด้วยวิธีทางใน
คนตายก็จะได้อารมณ์ที่ดีจึงก็หมายก็ว่าต้องสร้างความพร้อมที่จะรับการช่วยเหลือจากท่านเหล่านี้ได้อย่าทำถ้าไม่ทำอย่างนี้สำหรับบางคนเนี่ยก็เห็นจะต้องเรียกว่าพระเข้าหน้าไม่ติดเทวดาเข้าหน้าไม่ติดเห็นเทพยดาเป็นพวกพูดผีปีศาจไปหมดเห็นพระเป็นอย่างอื่นไปหมดในอีกส่วนหนึ่งนี่พูดถึงอีกคู่หนึ่งข้อหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยไอ้ที่ทำท่าว่าจะตายในเดียจะไม่ตายเราคงจะเคยได้ยินเรื่องตายแล้วฟื้นบ้างหรือคงจะเคยได้ยินคำว่าต่ออายุบ้างอันนี้เราก็น่าจะพูดด้วยถ้าเป็นบุคคลที่แก้ไขได้หรือเป็นคนที่เยียวยาได้อาจไม่ตายคือต่ออายุได้คนที่ต่ออายุได้ถ้าไม่ต่อก็คือถ้าไม่ต่ออายุอายุก็ไม่ต่อต้องตายถ้าต่ออายุก็ไม่ตายแต่ต้องมีวิธีต่อทางพระหรือทางศาสนาเนี่ยมีเขาเรียกมีวิธีแก้เคล็ดที่เรียกว่าบางสกุลเป็นบางสกุลตายแลมบงบางสกุลเป็นที่หลอกกรรมใช่ไหมก็ไม่ใช่หลอกเราพูดว่าหลอกไปงั้นแหละความจริงแล้วมันหมายถึงทำอะไรให้มันสอดคล้องกับเงื่อนไขของกรรมเหรอฮะเออแหมเล่าซะเรื่องก็ดีเล่าซะหน่อยอาตมามีประสบการณ์คุณตาของอาตมาเข้ามาจากเมืองจีนก็มีอายุตอนนั้นมันจะตกประมาณเกือบ70ทำท่าจะตายมองดูว่าไปแน่อาตมาก็เป็นคนเชื่อตอนนั้นยังไม่รู้ธรรมะเชื่อพระอย่างชาวบ้านเชื่อแล้วชาวบ้านเขาแนะนำว่าให้เป็นนิมนต์พระมาเสียรูปแล้วมาบังสกุลตายแล้วก็บังสกุลเป็นแล้วก็จะดีขึ้นจริงๆโยมอาตมาไปนิมนต์มาพระวัดโบสถ์สมเสนเนี่ยมาอยู่สี่ย่านแล้วก็มาบังสกุลเป็นตายแล้วก็บังสกุลเป็นอยู่มาอีก10ปีหายวันหายคืนเลยหลังจากบังสกุลเสร็จแล้วนี่หายวันหายคืนเลยโยมไอ้โรคที่เป็นหาย10ปีหลังจากนั้นก็ไม่ต้องบังสกุลแล้วไปเองยายก็เหมือนกันแกวัดปัตมากำลังเข้ากรรมฐานอยู่ที่วัดปริยกท่านเจ้าคุณเทพสิทธิมุนีเป็นอาจารย์ก็โทรศัพท์มาบอกมาไปถึงร่างกายแกนี่ช้ำทั้งตัวเลยเป็นจำทั้งตัวมาถือโอกาสนิมนต์พระที่เพื่อนกันที่ทำกรรมฐานอยู่ในการไปเสกสามรูปสี่รูปไปด้วยกันเลยไปถึงก็บางสกุลเป็นแล้วก็บางสกุลตายแล้วก็ส่งพระกลับส่วนตมาก็อยู่เฝ้าอยู่สองสามวันแล้วก็หายวันนั้นคืนยอมแล้วหลังจากนั้นอีก10ปีเหมือนกันแกถึงตายแล้วก็ไม่ต้องบางสกุลเพราะอาการมันบอกว่าไม่ต้องบางสกุลรายหนึ่งที่จากประสบการณ์นี้อีกรายหนึ่งคือที่สวนภูเนี่ยโยมคนหนึ่งเป็นอุปถัมภ์ของตมาแกก็กุ้มอกกุ้มใจว่าแม่บุญธรรมของแกเนี่ยป่วยมา5ปีโยมข้างหลังเนี่ยนะเน่าเหม็นแล้วก็ทรมานถึง5ปีแล้วถามอาตมาว่าทําไงบอกว่าประสบการณ์ของอาตมาอย่างนี้เอามั้ยล่ะถ้าไม่ตายไม่หายวันหายคืนก็ตายเลยนะแกก็ตัดสินใจเพราะเบื่อเต็มมันละอาแล้วคือไม่ใช่เบื่อมันละอาก็นิมนต์พระที่สวนโพเนี่ยมา3รูปอาตมารูปเป็น4แล้วก็บางสกุลเป็นตายแล้วบางสกุลตายแล้วก็บางสกุลเป็นผลปรากฏว่าสองยามไปเลยอย่าไปล้อเล่นกับเรื่องนี้นะชัดมากเลยนะอาตมาก็ขอเล่าคร่าวๆไว้แค่นี้ก่อนเจริญพรขอบคุณนะก็รู้สึกว่าชัดเจนและนี่คือก็ถือเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์จะไปบังสกุลใครก็ไม่นิมนต์ไปหรอกก็ถ้าเป็นพระแล้วก็นิมนต์ไปก็ได้ยินมานานแล้วเหมือนกันนะเรื่องลักษณะอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าไปใช้วิธีอย่างนี้ถ้าท่านจะสงสัยว่าไอ้บังสกุลเนี่ยมันเป็นเพียงพิธีการเท่านั้นหรือว่ามีสาระในทางอื่นเป็นสำคัญมีสาระในทางกุศลเป็นสำคัญนะฮะสาระในทางกุศลเนี่ยไอ้ตรงนี้นะเวลาที่ผมมาแนะนำพวกเรา
หลายๆคนเวลาที่ญาติป่วยอะไรต่ออะไรแล้วทําบุญทํากุศลทําสังฆทานอะไรใดเนี่ยนะก็จะบอกเลยว่าถ้าผมรู้จักเองผมก็บอกกับคนจะตายเองถ้าว่าไม่มีโอกาสรู้จักลูกหลานหรือสามีภรรยาก็ให้บอกว่าให้บอกแก่คนตายเนี่ยคนป่วยเนี่ยว่าการทําบุญอย่างนี้ไม่ได้ทําบุญเพื่อจะให้อยู่หมายใจต้องอยู่นะซึ่งมันจะเกิดไอ้ความรู้สึกที่เรียกว่ากดดันให้ตั้งเจตนาบอกกล่าวกับใครๆทั้งหลายทั้งปวงไว้ว่าถ้าอยู่ได้และอยู่แล้วเป็นประโยชน์อย่างที่อยากจะทำเราต้องตั้งอะไรขึ้นมาในใจด้วยอยากทำอะไรต่อขอให้หายและขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ว่าถ้าอยู่ไม่ได้ไม่ควรอยู่ตายไปแล้วไปเกิดใหม่มีประโยชน์มากกว่าก็ขอให้ตายถ้าสมควรจะตายแล้วก็ทำบุญไว้อธิษฐานบุญเนี่ยมาเป็นผลต่อความมุ่งมาดปรารถนาอย่างชนิดที่ไม่เลือกไม่เกรงว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้และเจ้าตัวเองต้องทำใจเป็นกลางคือต้องพร้อมจะอยู่และพร้อมจะตายนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญมากทำใจเป็นกลางได้พร้อมจะอยู่และพร้อมจะตายนั้นคนถ้าฝึกใจได้อย่างนี้แล้วทำด้วยวิธีการต่างๆในทางบุญเนี่ยตายก็ดีไม่ตายก็ดีดีทั้งคู่ตัวเราเองเราก็คิดไว้อย่างนี้ถ้าเราใช้กับตัวเราเองทีนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็คงจะเคยได้ยินมีหลายๆเรื่องเหมือนกันคนที่จะต้องตายอย่างอายุวัฒนกุมารเราได้ฟังพระเล่าบ่อยแล้วอายุวัฒนกุมารที่ตัวพ่อเนี่ยมีเพื่อนเป็นนักบวชเป็นคนที่ได้ความสามารถทางจิตพาลูกพาภรรยาไปเยี่ยมเพื่อนเห็นหน้าลูกแล้วก็ไม่อวยพรว่าอายุวโนตุกังพลังไงแต่อวยพรให้พ่อให้แม่เพื่อนก็ถามว่าทำไมไม่อวยพรลูกอวยพรให้แก่พ่อแม่เท่านั้นพระเพื่อนก็บอกพระไม่ใช่พระในพุทธศาสนาเพื่อนเป็นฤาษีก็บอกว่าเพราะว่าลูกนะหมดอายุขัยจะต้องตายเลยไม่อวยพรกลัวว่าพรจะไม่สมบูรณ์ปากเสียความเชื่อถือเปล่าเพื่อนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะทํายังไงไม่ให้ตายบอกเอ๊ะไม่รู้ทําไงไม่ตายต้องไปถามพระสมณะโคดมก็พาลูกพาเมียไปหาพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ได้นับถือมาก่อนพระพุทธเจ้าพอเห็นหน้าสามีเห็นหน้าพ่ออวยพรอายุวโนตุกังพลังเนี่ยเห็นหน้าภรรยาอวยพรหัวในหน้าแม่อวยพรพอมาถึงลูกครับพระพุทธเจ้าไม่ตรัสอะไรก็ถามพระพุทธเจ้าอธิบายเป็นอย่างเดียวกันก็เลยถามว่าได้จะต่ออายุได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงเสนอวิธีต่ออายุให้แต่ว่าวิธีนี้ไม่ใช่บางสกุลเป็นไม่ใช่บางสกุลตายบางสกุลเป็นให้ไปทำอะไรฮะสวดพระปริตสวดอย่างเดียวหรือทำบุญอย่างอื่นด้วยทำบุญอย่างอื่นด้วยแล้วสวดด้วยก็อย่างที่เราเวลาเราถึงเอาเคล็ดอันนี้มาว่าเวลานิมนต์พระไปโปรดผู้ป่วยเนี่ยให้ทำทานด้วยเลี้ยงปัตตาหารได้เลี้ยงถวายเจตุปัจจัยต่างๆได้ถวายแล้วให้พระสวดด้วยอย่าเอาแต่เลี้ยงอย่างเดียวให้พระสวดแล้วเราก็อธิษฐานทําความปรารถนาเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้อย่างเป็นกลางอย่างที่ว่าก็จะถ้าเราเยียวยาได้เนี่ยอายุก็จะยืนต่อไปอีกได้แล้วก็อยู่อย่างได้ดีขึ้นอยู่อย่างดีขึ้นก็วัฒนกุมารนั่นก็เลยแม้ในสมัยนั้นพระอรหันต์ทั้งนั้นน่ะพระที่ทําบุญก็อรหันต์ทั้งนั้นพระที่มาสวดก็อรหันต์ทั้งนั้นลองคิดดูนะอรหันต์มีฤทธิ์ด้วยสมัยนั้นน่ะสวดแล้วพลังแรงมากก็เลยอายุยืดค่อนข้างจะเหลือเชื่อเลยทีเดียวตั้งเท่าไหร่ฮะ120จากคนที่จะต้องตายใน7ขวบเนี่ยกลายเป็นคนที่มีอายุยืนถึง120ปีนี่ก็เป็นเรื่องของความพร้อมของอะไรแต่อะไรนะ
คือตรงนี้น่ะมันมีหลักอันหนึ่งว่าคนที่มีกรรมและพอเยียวยาได้และเครื่องเยียวยาในทางกุศลของตัวเองเนี่ยมีวิบากที่จะมาเป็นตัวแก้ไขได้เนี่ยอย่างดีเช่นว่าเราเนี่ยกรรมจะมาตัดชีวิตเราเนี่ยต้องตัดแน่ถ้าเราไม่แก้แต่ว่าถ้าเราจะแก้เนี่ยเราก็มีพื้นฐานทางกุศลวิบากซึ่งเป็นเครื่องแก้เนี่ยอย่างดีเช่นว่าเราได้เคยเกื้อกูลพระอริยเจ้าไว้แต่ชาติปางก่อนอย่างว่าอายุวัฒนกุมารเนี่ยเพราะนั้นคนที่พร้อมจะมาเป็นผู้ช่วยเหลือสัตบุรุษที่จะมาอนุเคราะห์เนี่ยตัวก็มีพลังจะไปนิมนต์พระดีๆที่ไหนก็ได้แต่ว่าบางคนที่มีบุญน้อยเนี่ยนะฮะก็อาจจะนิมนต์พระไม่ได้บางทีพอจะไปนิมนต์อ้าวพระไม่ว่างแต่แล้วอะไรเงี้ยนะวัดนู้นก็ไม่ว่างวัดนี้ก็ไม่ว่างอะไรมันมีข้อติดขัดคนที่จะมาช่วยก็ไม่ค่อยจะเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งที่อยากจะช่วยอันนี้ก็เรียกว่าพื้นฐานทางกุศลไม่ดีถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องทำบุญหวานๆไว้ครับทำบุญเป็นเชื่อไว้เผื่อวันหลังจะได้เรียกใจเพราะเราไม่รู้นี่ว่าใครเป็นไงใส่บาตรเนี่ยผมแบบอุทิศส่วนได้ไปไหนก็แผ่ไปให้เรื่อยกราบได้กราบใส่บาตรได้ใส่ถวายอะไรถวายได้บางทีตอนถวายยังไม่เป็นยังอาจจะยังไม่ได้ตบะแก่กล้าอะไรยังไม่สนใจเพราะเผลอๆ5 ปีเอาไปทำกรรมฐานคล้ายๆว่าเฉียดๆอรหันต์เข้าไปซะแล้วล่ะเนี่ยตอนหลังท่านก็จะพอเราจะไปขอความร่วมมืออะไรท่านจำเราได้นะไอ้คนนี้มันเข้าท่ามันเคยอย่างงนอย่างงี้ไว้เพราะว่าคนดีๆเนี่ยพระดีๆเนี่ยข้าวทัพพีเดียวมียางเหนียวมากจำไว้เลยนะเราก็ไม่รู้ว่าใครดีไม่ดีไอ้จะไปเลือกเอาแต่ดีก็เลยบางทีมันไม่ได้ดีก็มีก็เลยต้องทำหวานไปเรื่อยๆทำเบี่ยงแหไปเรื่อยไว้ถึงข่าวจำเป็นบางคนแม่ไม้เราไม่ได้เชิญเขาก็ต้องมาช่วยเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยให้จำไว้อีกหน่อยถ้าใครจะเป็นใจตายเนี่ยมาปรึกษาท่านให้คำแนะนำพาไปช่วยไปช่วยแล้วท่านเกิดตายขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะขอจะรับความช่วยเหลือจากใครถูกครับเลยจะแหมเขาจะมาช่วยอะไรยังอุตส่าห์เล่นตัวทีมคนนี้ไม่ต้องใครไปตามองค์นั้นมาหรืออะไรเอาองค์นี้ได้หรือเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้คนจะมาช่วยเลยต้องมาเข้าคิวกันเพื่อเสนอขอร้องว่าให้ผมช่วยเถอะครับให้อาตมาช่วยแต่โยมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนอย่างพระเนี่ยพระที่ท่านสอนกรรมฐานอะไรต่างๆเลยบางทีอย่างท่านเจ้าคุณท่านพระครูภาวนากิติเนี่ยก็ท่านก็สอนมาจนอายุท่านมาแล้วคนที่ท่านโปรดเนี่ยตายไปแล้วก็มีก็มีพวกนี้ไม่ทิ้งอ่ะเวลาท่านจะมรณภาพเนี่ยก็เข้ามาเลยมาแต่งเนื้อแต่งตัวเห็นหน้าและจำได้เลยว่าใครรับรองว่าไม่ไปอบายภูมิแน่ความจริงพวกนี้ก็เกือบจะไม่ต้องไปช่วยนะแต่ก็ยังไงก็เขาก็มาช่วยมาแสดงน้ำใจเท่าที่ควรจะเป็นหรือตามสมควรที่เขาเห็นว่าเขาปล่อยปละไม่ได้และมันมีอาการต่ออีกอย่างคือบางคนนี่ในสมัยพุทธกาลมีคู่เวรอายุสั้นเนี่ยเพราะมีคู่เวรเป็นพวกพูดผีปีศาจเป็นพวกยักษ์อะไรก็มีนะบางองค์ก็เป็นอรหันต์ผมเคยเล่าในประวัติพระอรหันต์บางองค์จะต้องตายเพราะผู้นี้คือคนบางคนไปฆ่าเขาไว้ไปทำให้คนอื่นเขาตายแล้วเขาผูกเวรเนี่ยตัวเองมีอกุศลด้วยเขาผูกเวรด้วยเขาเหมือนว่ามีสิทธิ์จะมาทำให้เราตายได้เขาก็มาและมาแล้วหมายก็คนนั้นจะต้องตายนี่ถ้าตัวเองไม่มีความเข้าใจพวกนี้ก็เป็นตายก็ตามเขาจะทําแต่ถ้ามีสัตบุรุษเข้ามาให้คําแนะนํามาดูแลเนี่ยเขาจะแนะนําให้เราทําอะไรบางอย่างหรือท่านทําอะไรบางอย่างให้กับเราทําให้คนนั้นไม่ต้องตายและในที่สุดได้มาบวชและเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างนี้ก็มีอันนี้เราก็ต้องดูเขาหรือถ้าไม่ชัดเจนไม่มีทางไหนก็ทำคลุมไว้เลยทำคลุมไว้หลายๆอย่างเผื่อไว้หลายๆทาง
จะได้เป็นทางแก้ตามลำดับความสำคัญไปในตัวด้วยนี่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ถึงที่ตายมันมีไอ้คนที่ไม่ถึงที่ตายเนี่ยอยู่สองอย่างไม่ถึงที่ตายแต่ว่าแหมตายซะดีกว่าเพราะอะไรอยู่ก็ทรมานอยากจะตายตายไม่ได้เพราะกรรมนั้นแปลว่ากรรมนั้นไม่ได้เข้ามาตัดรอนกรรมนั้นเข้ามาเบียดเบียนทำให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสเราคงจะเคยได้ยินนะว่าแหมก็บ่นว่าอยากตายคือไอ้ที่ใหม่ๆตอนป่วยใหม่ก็ยังอยากหายนะอยากหายอยากอยู่พอป่วยนานเข้าลูกหลานก็ชักเซ็งไปตามๆกันไอ้คนนี้ก็ชักไม่มาซะแล้วไอ้คนนี้ก็ชักมาบ้างไม่มาบ้างไอ้คนที่ยังมาบ่อยๆนะก็ชักรู้สึกว่าทำท่าเอื้อมละอาทำอะไรถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างละเลยบ้างก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นภาระของคนอื่นแล้วก็เจ็บป่วยด้วยค่ารักษาก็ทำท่าว่าถ้าขืนไม่ตายแต่ในปีนี้เงินหมดบัญชีแน่หรือต้องขายที่แปลงนี้อีกแน่หรือต้องขายบ้านหลังนี้แน่อะไรเงี้ยนะมันก็เหมือนอยู่แล้วไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่เป็นภาระแก่คนตายทำลายคนตายไอ้คนเป็นถ้าเป็นกรณีที่ป่วยแต่ว่ายังไม่ถึงที่ตายถ้าเราแก้ไขเป็นจะทำให้เราหายเร็วขึ้นหรือไม่อยู่ในสภาพที่เป็นภาระรุนแรงมากนักก็เรียกว่าจะต้องดีขึ้นตามส่วนก็พยายามทำเพื่ออย่างนั้นตั้งเงื่อนไขไว้สองว่าถ้าไม่ตายก็ขอให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้หายวันหายคืนก็ถ้าเป็นวิธีทางศาสนาก็ต้องนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์ก็ดีหรือว่าทำบุญแก้ทำใจแก้ในลักษณะที่เกี่ยวกับชะตากรรมที่ตัวเองเป็นที่ตัวเองเป็นแก้ตรงจุดนั้นเพื่อให้เราพ้นจากความที่เราเป็นอย่างนั้นให้ได้โดยเร็วที่สุดหรือให้หายได้ก็ให้หายเลยอีกส่วนหนึ่งคือนี่เป็นคู่สุดท้ายของสิ่งที่ผมกำลังจะบอกให้ทราบว่าการที่เราต้องทำใจก่อนตายทำแล้วได้อะไรในส่วนหลักๆยังไม่อธิบายถึงวิธีคู่สุดท้ายคือถ้าตายก็เข้าถึงสุคติก็จึงว่าถ้าเราทำใจก่อนตายถ้ารู้ว่าเราตายแน่หรือเราอยากจะตายจะรู้โดยวิธีใดก็ตามหรือเผื่อว่าถ้าตายก็ขอให้ไปสุคติไม่ขอก็ค่อนข้างจะไปอยู่แล้วเราก็จะได้ไปสู่สุคติสุคติตามยถากรรมที่เราทำไว้ตามการบริหารกรรมที่เราทำอยู่ก็คือโอกาสไปสู่สุคติได้ไอ้หัวเรียวก็ต่อตอนตายเนี่ยเพราะนั้นในพระสูตรอย่างเช่นมหากรรมวิหังคสูตรเนี่ยท่านถึงตรัสถึงไอ้แง่มุมตรงนี้เอาไว้ว่าบางคนเนี่ยในชีวิตเนี่ยทำบุญไว้เหมือนเป็นอาจินไอ้บุญเล็กบุญน้อยเนี่ยทำทานทำอะไรอะไรเนี่ยบางคนก็ตอนมีชีวิตเนี่ยทำบาปไว้แต่พระเจ้าตรัสว่าคนที่ทำบุญไว้เป็นปกติกับคนที่ทำบาปไม่เป็นปกติเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยนะฮะท่านกลับตรัสว่าไม่แน่คนบางคนทำบุญไว้เป็นปกติตายแล้วเข้าถึงอกุเข้าถึงทุกติก็มีคนบางคนทำบาปไว้เป็นปกติพอตายเข้าถึงสุคติก็มีข้อนั้นเพราะเหตุไรข้อนั้นเพราะอาสันนกรรมตอนใกล้ตายการบริการทำใจตอนใกล้ตายของคนสองคนนี้ต่างกันเพราะว่าคนที่ทำบุญไว้เป็นปกติแต่ไอ้ตอนจะตายเนี่ยอย่าลืมว่าบุญทั้งหลายทั้งบุญรุ่นพี่บุญรุ่นน้องบาปรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทำไว้กรรมพระกรรมชาติก็มีเนี่ยเขาจะมาชิงกันนะและในบางคนบางสภาพการบางเงื่อนไขเนี่ยถ้าตัวเองไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งบาปชิงไป
บาปจริงไปได้ถ้าตัวเองทำอะไรสักอย่างหนึ่งบุญจึงได้โอกาสไอเราเองเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นลักษณะยังไงแต่ว่าเราพูดเป็นลักษณะคร่าวๆไว้ได้ว่าคนที่ทำบุญทำบาปไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่หรือไม่แรงมากจะอยู่ในลักษณะดาบสองคมต้องทำอะไรบางอย่างจึงจะไปในภพที่ดีได้แต่ตรงนี้ก็จะมีผลสำคัญต่อคนที่มีชะตากรรมในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าคนในท้องตลาดทั่วไปอย่างในเมืองไทยเราเนี่ยนะบุญก็ไม่เคยชัดบาปก็ไม่เคยชัดคือมันพอฟัดพอเบี่ยงกันถามว่าทำบุญอะไรไว้บ้างเกือบจะนึกไม่ออกนะทำบาปอะไรไว้บ้างก็อาจจะไม่ชัดเจนก็เกือบจะนึกไม่ออกไอ้ความแตกต่างไม่มีมากนั้นไอ้ตอนตายเนี่ยจะสำคัญอย่างยิ่งพวกนี้พระไม่โปรดแล้วไปทางต่ำพระโปรดแล้วก็มีทางไปทางสูงทำไมนะทำไมถึงเวลาใกล้จะตายแล้วอยากทำบุญอ๋อแล้วก่อนเป็นเนี่ยเขาเคยอยากหรือเปล่าอันนี้แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะแต่อย่างไรก็ตามเด็กคนที่เมื่อใกล้จะตายแล้วมีความคิดประสงค์จะทำบุญด้วยเหตุผลใดๆเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐและบางคนเนี่ยที่อยากเนี่ยเพราะว่ามีบางทีลูกหลานเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องเลยไม่ได้สนใจในแง่นี้เลยคือเรียกว่าดูแลตามมีตามได้ไปวันๆหนึ่งเหมือนอย่างช่อง3เข้ามาออกเนี่ยแล้วบางคนที่เขาอยากทำเนี่ยเพราะว่ามีอะไรบางอย่างมากระซิบบอกเขาที่มนุษย์มองไม่เห็นญาติสาโลหิตผู้มีอุปการะในอดีตเนี่ยมาบอกเขาทั้งในทางดีและในทางไม่ดีก็มีเขามาตั้งข้อแม้ยื่นเงื่อนไขว่าถ้าจะให้เขาถอนคดีอะไรเนี่ยก็ขอให้ทำบุญอย่างนี้เขาถึงจะยอมให้เรื่องอย่างนี้ก็มีเยอะเหมือนกันก็เลยบอกแก่ลูกหลานหรือบอกแก่ใครๆว่านี่อยากจะทำอย่างนี้แล้วก็เล่าเหตุผลได้บางคนก็อาจจะมีความรู้สึกขึ้นมาในลักษณะที่ตัวเองพอจะมีความคิดในทางดีปรากฏในขณะนั้นได้เองก็จึงปรารภด้วยว่าเคยได้ยินได้ฟังมาเคยเห็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เคยทำมาในสภาพอย่างนี้อันนี้ถ้าคุยกับคนป่วยได้หรือคนใกล้จะตายได้ก็คงจะพอคุยได้หรือบางคนเนี่ยเขาตั้งใจจะทำไว้อยู่ก่อนแล้วก็มีพอจะตายขึ้นมาก็รู้สึกว่าเป็นบริโภคก็อยากนะบางคนถึงบอกว่าเนี่ยช่วยเอาเงินเนี่ยไปถวายพระวัดโน้นทีให้ท่านสร้างนั่นสร้างนี่พอตัวไปรับปากไว้แล้วลืมแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นบริโภคติดหนี้พระข้ามภพข้ามชาติอย่างนี้ก็มีเหมือนกันก็พอสืบหาเหตุผลได้ทีนี้ในส่วนที่เป็นเรื่องพิเศษหน่อยก็คือเดี๋ยวนี้นะคงจะหวังอะไรไม่ได้มากแต่ว่าบังเอิญในตำราพูดไปผมก็จำเป็นจะมาพูดให้สมบูรณ์ไปคือคนที่ทำใจตอนใกล้ตายเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าได้กับบางคนได้ชื่อว่าได้ทำโอกาสการบรรลุธรรมให้แก่ตัวโอกาสการบรรลุธรรมที่ปรากฏแก่คนบางคนตอนใกล้ตายในสมัยพุทธกาลมีหลายหลายผมเคยเล่าแล้วในประเด็นที่ควรเล่าในที่อื่นและบางคนก็บรรลุตอนใกล้ตายบางคนนั้นตายแล้วเกิดใหม่จึงบรรลุหลังจากเกิดใหม่แล้วไม่นานก็มีพระพุทธเจ้าถึงได้แสดงไว้ว่าเช่นว่าตอนใกล้ตายเนี่ยให้บางคนทำกรรมฐานได้ให้กรรมฐานได้ให้กรรมฐานและถ้าเป็นเรื่องพระโปรดให้กันเองให้อารมณ์กันเองเนี่ยท่านจะให้กรรมฐานบางองค์อย่างเช่นพระคีรีมานนท์ให้กรรมฐานบรรลุธรรมแล้วไม่ตายทำท่าว่าจะตายจะมรณภาพพระพุทธเจ้าให้ธรรมะฝากพระอานนท์ไปเยี่ยมใครพระอานนท์นำสัญญาติประการไปแสดงโปรดฟังเสร็จแล้วบรรลุได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และไม่ตายบางรายนั้น
ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วตายนี่เขาเรียกว่าไม่ได้ทำให้ฟื้นนะไม่ใช่ต่ออายุแต่ทำให้ได้คุณธรรมหรือพูดดีๆว่าทำให้ไปดีไปนิพพานเลยอย่างเช่นพระติดสักที่ป่วยเป็นโรคเน่าทั้งตัวพระพุทธเจ้าไปโปรดแล้วมรณภาพแต่เป็นมรณภาพแบบดับขันไปสู่นิพพานนี่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปโปรดเนี่ยนะก็เพียงแค่เป็นพระปุถุชนตายในพระเหลืองเท่านั้นเองแต่เพราะพระพุทธเจ้าไปโปรดทำให้ท่านได้บรรลุธรรมแล้วจึงตายบางคนจะฆ่าตัวตายก็มีอย่างพระโคติกานี่นะฆ่าตัวตายแต่พระโคติกานี่ไม่มีใครไปโปรดท่านทำใจของท่านเองคือทำวิปัสสนากรรมฐานแต่ก็ตายสมปรารถนาปาดคอเจริญวิปัสสนาตอนนั้นเป็นอรหันต์เลยเป็นพวกอรหันต์ฝ่ายชีวิตสมาธิสี อีกองค์หนึ่งจะฆ่าตัวตายแต่ยังไม่ทันฆ่าตั้งจิตให้เตรียมจิตเตรียมใจทำกรรมฐานเป็นอรหันต์ก่อนเลยมีดไม่ได้บาดคอเลยเลิกฆ่านี่มีไอ้บางอีกองค์หนึ่งผูกคอตายบนต้นไม้เป็นภิกษุณีเตรียมจะคล้องคอแล้วตั้งวิปัสสนากรรมฐานนี่รู้สึกรายนี้ไม่ได้ผูกคอแต่ท่านบอกว่าถึงจะผูกยังไงก็ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วจึงจะตายถ้าบางคนจะบรรลุด้วยชะตากรรมแบบนี้นะเลยตรงนี้จึงต้องทราบว่าเราจะแก้อะไรได้แก่ต้องอยู่บนเงื่อนไขครับอยู่บนเงื่อนไขพระ500ที่ฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้ารู้ว่ายังไงต้องตายแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บ้างไม่ได้บ้างก็มีแต่ว่าไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมที่มีผลต่อการตั้งหลักใจให้ดีแล้วก็พวกจะบรรลุก็บรรลุไม่ได้พวกตายก็ไปตามยถากรรมไปอบายบ้างไปสุคติบ้างแล้วแต่ว่าถ้าพระองค์แสดงธรรมก่อนแล้วเขาเหล่านั้นฆ่าตัวตายหรือยังกันและกันให้ฆ่ากันตายจ้างคนอื่นฆ่าตายแล้วจะไปสู่สุคติสำหรับพวกที่บรรลุธรรมไม่ได้จึงแสดงธรรมให้ฟังอันนี้เป็นผลที่ทรงไม่ได้กะเกณฑ์ให้ได้เสมอกันทุกคนทีนี้ถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยเราบรรลุธรรมไม่ได้เราก็คิดว่างั้นตอมตัวหรือถ้าจะบรรลุวิปัสสนาญาณตอนใกล้ตายก็อาจจะยังบรรลุไม่ได้แล้วเราจะเอาทำอะไรดีตอนใกล้ไอเราเรียนไว้ก่อนนี่มันค่อนข้างดีตรงที่ว่ามันเหมือนกับเราพูดถึงประเทศใดประเทศหนึ่งอ่านเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็ไว้ล่วงหน้านะฮะจะเสร็จแล้วเวลาไปเนี่ยมันได้ข้อสังเกตครับโดยอัตโนมัติเลยนะคนที่รู้ศาสนารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องธรรมะไปอินเดียแล้วมันได้ข้อสังเกตลึกเลยลงลึกเลยคนเรียนรู้เรื่องความตายไว้ล่วงหน้าเรื่องวิธีการเล่นกับความตายไว้ล่วงหน้าพอความตายมาปรากฏเนี่ยมันเป็นของที่เราได้ปัญญาได้ภูมิธรรมในเรื่องนี้พอสมมติว่าเข้าสู่มรณาสันนวิถีมรณาสันนการเนี่ยคตินิมิตปรากฏเนี่ยเรารู้เลยว่าอ๋อไอ้นี่ก็มาไอ้นี่ก็มานิมิตนี้จะพาลงนรกนิมิตนี้จะพาไปมนุษย์นิมิตนี้จะพาไปสวรรค์เราก็รู้ไอ้การที่เรารู้อย่างนี้แค่รู้เท่านั้นมันทำใจในตัวแล้วครับไม่ต้องไปเรียกร้องหรอกมันทำใจในตัวแล้วหรือ เห็นคนมาพวกหนึ่งนี่บางคนเขาเล่าอย่างนี้เลยพวกหนึ่งมาเนี่ยรู้ไอ้แถบนี้เจ้าเวรในกรรมแถบนี้เจ้าบุญในคุณมาเข้าแถวกันสองฝากเลยดีไม่ตีกันนะสองฝากไอ้ฝากหนึ่งมันก็จะไปทางจะเอาไปทางหนึ่งฝากหนึ่งก็จะไปทางหนึ่งบางคนเนี่ยฮะจะว่าขนาดลงไปนรกแล้วตายหรือไม่ตายเราก็ไม่ต้องพูดถึงกันตรงนี้ไม่ต้องวิจารณ์เวลาโยมบาลก็ตัดสินเนี่ยนะอย่างเรื่องเก่าเช่นเรื่องพระองค์หนึ่งอ่ะพระธนาธิริศรีรัมพันธ์นี่ก็เรื่องเก่าแล้ววัดราชประดิษฐ์เป็นวัดกรรมฐานเหมือนกันโยมบาลกำลังสอบสวนบัญชีอยู่
ไอ้เจ้ากรรมนายเวรมันก็มาแซดมันจะให้ลงโทษพอสักพักหนึ่งมีเต่าพรานมาจากไหนไม่รู้มันห้ามบอกยาเพราะว่าเคยปล่อยมันไว้เนี่ยยังเขียนชื่อไว้ในท้องเลยที่ท้องเนี่ยแล้วนี่คือความดีขอสนับสนุนผสมกับความดีที่ได้ทำบวชเป็นพระเป็นเจ้าโยมพบาลเลยชั่งน้ำหนักแล้วบอกว่าตกนรกไม่ได้ก็เลยแก้ไขรู้สึกว่าจะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรไปในที่หลังด้วยนะฮะนี่ก็เลยฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มาเขียนเรื่องประหลาดๆเนี่ยให้คนรุ่นเราได้อ่านกันท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ได้เขียนตอนเป็นพระเนี่ยก็ไม่องค์จะไม่ใครแน่ใจว่าโกหกหรือเรื่องจริงแต่ว่าตอนนี้เขียนเป็นพระแล้วก็คงจะพอมีน้ำหนักฟังได้ว่าได้ไปประสบพบเห็นสิ่งเหล่านี้มาจริงๆอย่างนี้ผมก็ยังนึกเหมือนหลายๆคนแอบนึกว่าแม้ถ้าเราอยากจะเผชิญหน้ากับความตายได้จริงๆไอ้ตอนนั้นเผชิญมาทีนั้นก็ได้อะไรหลายอย่างแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เรียนธรรมะตอนนั้นได้เป็นบางอย่างคือเห็นคุณค่าของบุญแล้วก็เห็นอันตรายของบาปว่าโอ้บาปที่ทำไว้เนี่ยไม่ดีเลยเราถึงมาต้องได้รับความเจ็บปวดอย่างนี้นี่ไปทำคนอื่นเข้าไว้ตำสัตว์ไว้แล้วไอ้ตอนที่เราตอนนี้นะเราได้หันมาทางบุญอยู่บ้างแล้วอายุแค่14นั่นเองแล้วก็เสียดายเหลือเกินว่าแม้ที่เราทำบุญไว้น้อยไปแล้วมันเกิดความนึกผลัดขึ้นมาตอนนั้นเจ้าคุณนี่ถ้าจะยังไม่ตายเนี่ยถ้าฟื้นขึ้นมาถ้าคืนสู่สภาพเดิมจะขอทำบุญให้มากกว่านี้มันจะเป็นตรงนี้เปล่าเลยไม่ตายโยมบาลเห็นใจแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโหมันเอาจริงเอาจังมากเรียกว่าถ้าใครไปอยู่ในสภาพตอนนั้นพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยโหทำบุญไม่ยั้งมือครับทำมีเรียกว่ายกบัญชีทำบุญได้แล้วกันนะเลยเข้มแข็งอยู่นานเหมือนกันนะตอนนั้นรู้สึกเข้มแข็งไปทำบุญมากกว่าใช้เองเดือนหนึ่งใช้ส่วนตัวในแค่150 บาทวันละ5 บาทตอนนั้นนะแต่ทำบุญเนี่ยโหบางทีต้องเดินทางไปไกลๆก็ยังอุตส่าห์บางทีนึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยยังกับไปหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างแต่กล้าหาญมากนะไปส่งไปสนีไอ้ส่งตัวแรกเงินดองอะไรไปไกลๆก็รู้สึกเข้มแข็งขึ้นเห็นคุณค่าขึ้นกว่าเมื่อก่อนกล้าที่จะเสียสละมากขึ้นอย่างนี้ถ้าจะตายบ่อยๆคงดีคงจะเข้มแข็งมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะฮะอ๋อตอนนั้นน่ะมันเริ่มที่จะกรรมมันจะให้ผลไอ้โรคอย่างที่เป็นเนี่ยแล้วมันก็เกิดอาการปวดหัวปวดอะไรคือเราไปทุบหัวปลาตกเบ็ดไว้วันในปากหัวปวดร่วนหมดเลยเพราะว่าไอ้เราไปตกเบ็ดไว้เยอะปลาเป็นพันๆตัวในชาตินี้อาจารย์นี่เวลาเราปลดอะไรเรารู้มันเห็นมันนึกออกหมดเลยโอ้มันมีความรู้สึกเลยว่าในภาวะอย่างนี้พึ่งใครไม่ได้พ่อแม่พี่น้องพึ่งไม่ได้ช่วยไม่ได้รู้สึกเลยสิ่งที่พึ่งได้คือบุญเท่านั้นนี่คือสิ่งที่เราได้นะตอนนั้นนะชัดเจนเหลือเกินแต่ว่าพอมาเรียนธรรมะแล้วอย่างนี้นะตอนนี้นะวงแก้วโหได้ข้อมูลเยอะนะถ้าสมมติว่าอย่างเราหรืออย่างผมเนี่ยตายแล้วฟื้นเนี่ยโอ้โหเล่าได้ดีกว่ากันเองละหนอแน่เล่าไปวิเคราะห์ไปเลยว่าไอ้ตรงนั้นตรงนี้มันคืออะไรนะเออฝากไว้ช่วยๆกันลองตายขอให้ฟื้นกันแล้วกันนะอย่าไปแล้วไปรับไม่กลับมาคงจะวิเคราะห์ได้สภาพจิตเป็นยังไงแล้วมีพวกเราบางคนนะที่ว่าบางทีพออุบัติเหตุจะเกิดเนี่ยอย่างพวกที่เชียงใหม่นี่เป็นกรรมฐานบอกขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเครื่องน้ำมันหมดทุกคนเตรียมตัวตายกันแล้วแต่คนอื่นเขาไม่ได้เตรียมอย่างนี้หรอกเขาเตรียม
นี่เลยวิธีอย่างอื่นนะไม่เตรียมด้วยความสารวนวุ่นวายแต่คนเป็นธรรมะเนี่ยรู้กำหนดจิตให้เป็นสมาธิแล้วจะดูซิว่าพอใกล้จะตายจิตเป็นยังไงตอนนี้จิตเป็นยังไงและเมื่อเข้าสู่จุดตายเป็นอย่างไรก็กำหนดจิตเป็นสมาธิเอาหลวงปู่แหวนมาช่วยตอนนี้นั่นอยู่ที่เชียงใหม่หลวงปู่แหวนโผล่มายิ้มเหลตาใสแจ๋วเลยก็เลยไม่ตายไม่ตายเพราะอะไรมองลงไอ้คนในเครื่องบอกว่ามีทางลงแล้วก็หมอกขึ้นเต็มมาน้ำมันก็จะหมดวิ่งก็บินไปบนภูเขาเห็นเป็นปล่องลงไปเนี่ยบนลานโรงเรียนเจอเห็นยอดเสาโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งก็จำชื่อไม่ได้อยู่ทางเหนือก็เลยล่อนลงตอนนั้นหย่อนลงไปตอนนั้นเลยไม่ตายน้ำมันหมดพอดีนี่เขาว่าเจ้าของเรื่องเอ่ยชื่อตั้งแต่ด็อกเตอร์สนองวรอุไลสอนอยู่ไม่ละเอียงใหม่จบมาทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มาเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ได้รับผลในทางนี้สูงมากแล้วก็ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขแก่สังคมที่รู้จักในที่นั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะได้ละนี่แล้วก็มันคงจะวัดอะไรเราได้หลายอย่างนะฮะอย่างเช่นว่าความกลัวตายหรือความมั่นคงของสติของเราว่าถ้าเราไปเจอสภาพการอย่างนั้นเนี่ยเรามีสติแค่ไหนแต่ว่าไอ้เครื่องทดลองอันหนึ่งก็คือว่าไอ้ความเจ็บป่วยเจ็บปวดของเราตอนนั้นเนี่ยมันคงจะเป็นเครื่องวิสูจน์ได้ดีมากและบางคนเนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้เลยว่าธรรมะไม่ถึงเล่าอย่างนี้เราคงเอ่ยชื่อกันไม่ได้ผู้สอนกรรมฐานนี่แหละผู้เรียกว่าเป็นเจ้าของสำนักกรรมฐานสอนวิปัสสนาสอนอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วตัวก็ไปป่วยตอนใกล้จะตายเวทนาครอบงำแล้วก็ถามกันตรงๆว่าเป็นยังไงข่มเวทนาได้ไหมบอกว่าสู้ไม่ไหวคือยังไม่สามารถจะครอบงำทุกขเวทนาได้แต่ถูกเวททุกขเวทนายังครอบงำตัวอยู่ไอ้ครอบงำตัวมากน้อยนั่นก็อาจจะแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดเลยครับว่าเราแค่ไหนแต่หลายคนเนี่ยทุกขเวทนาเกิดครอบงำในขั้นว่าเห็นเป็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นสุขมีฐานะเท่าเทียมกับความทุกข์แล้วมีคนกลางก็มารับทราบว่าอ๋อโดนรถชนแล้วอ๋อสบายดีเลยอะไรอย่างเนี้ยรู้สึกเหมือนอย่างนี้เหมือนในขณะที่เราทำวิปัสสนาแล้วมีทุกข์เนี่ยนะเราเห็นทุกข์เหมือนเป็นคนอื่นมันเองก็รู้สึกรถชนเท่านั้นเองทีนี้ถ้ามีพลังมากขึ้นอีกเนี่ยสามารถที่จะสลายเวทนานั้นได้ที่พระสมัยก่อนท่านถามเรียกว่าเปลื้องอาพาธเปลื้องอาพาธเนี่ยเปลื้องได้จริงๆนะไม่ใช่ทำใจสู้ได้แต่ทำให้เวทนานั้นระงับได้พระพุทธเจ้าและพระอีกหลายรูปธรรมคนที่ต้องนับถือว่ายอดเยี่ยมมากก็คือพระอะไรครับถ้ารุ่นเราไปโดนขั้นนี้เพราะว่าให้เป็นเจ้าของสำนักร้อยสำนักก็สงสัยเปลืองไม่ได้หรอกนึกออกไหมใครฮะพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเกิดอะไรขึ้นโดนโจรทุบโดนจูนโจรทุบแต่ข่มเปลืองทุกขเวทนาได้อย่างนี้เรียกว่ายอดเยี่ยมมากรุ่นเรานี่ก็ทำได้ดีๆมากนะฮะถ้าฟังเจ้าคุณวัดอมวันนั่นก็เล่าเป็นตัวอย่างท่านก็ใช้ช่วยเหลือตัวเองได้ผลดีมากอย่างท่านนี่ก็เรียกว่าบริหารจิตใจตัวเองจนทั้งต่ออายุได้ไม่งั้นท่านคงดวงท่านนี่จะต้องตายแล้วนะแต่ท่านก็สามารถจะต่ออายุให้ท่านให้ตัวเองได้ผมเลยฝากในข้อนี้ว่าเอาเหอะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เนี่ยนะบางคนก็พอรู้สึกได้บางคนก็อาจจะรู้ได้โดยตัวเองหรือคนอื่นบอกก็แล้วแต่ฝากการบ้านไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าตายเมื่อไหร่เอาปัญญาให้ได้เอาธรรมะอะไรบางอย่างให้ได้จากความตายของเราเองทีนี้อะไรการทำใจเราจะทำอย่างไร
เป็นอย่างๆไปเพื่อผลอย่างๆไปเนี่ยเราคงจะได้ค่อยๆพูดไปทีละประเด็นทีละประเด็นตั้งแต่คราวหน้าเป็นต้นไปก็ถ้าไม่เชื่อก็หลับหูหลับตาฟังไปเล่นๆแต่ว่าคนไม่เชื่อเนี่ยครับพอจะไปเจออย่างนี้เขาแล้วก็โอ้โหหูตาเหลืองทุกคนแหละไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยผมเจอมาพอสมควรแล้วนะไอ้ตอนยังไม่เป็นอะไรก็เรียกว่ายังเห็นชีวิตเห็นบาปเป็นของสนุกสนานเห็นธรรมะเป็นของเป็นการ์ตูนเป็นของหน้าหัวล่อแต่พอตัวเองไปเจอปัญหาปางตายเข้ามาแล้วก็ทุกคนแหละครับไอ้ที่มันบางคนที่รู้สึกไม่ได้เพราะบาปมันครอบงำมากจนรู้สึกอะไรไม่ได้เลยแต่ที่ถ้าเขายังพอรู้สึกอะไรขึ้นได้เขาจะมีความรู้สึกที่เห็นคุณค่าของธรรมะขึ้นมาในตอนนั้นและถ้าใครเตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะผิดพลาดน้อยเต็มทีอย่างพวกรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยนะเรียกว่าตั้งหลักทันแต่หลายคนเนี่ยช้าไปเราก็ต้องบอกญาติพี่น้องเขาว่างั้นว่าช้าไปตั้งหลักช้าไปมันไม่ทันกับบาปที่ตัวเองทำไว้อย่างมากมายมหาศาลก็เลยแค่ว่าเราเป็นลูกก็ทำเอาบุญไปหรือทำแล้วให้เขาไปเกิดในทางต่ำแล้วก็ไปจุดขึ้นมาที่หลังอย่างนั้นนะพอแก้ได้ในแค่นั้นวันนี้ก็คงจะพอสมควรแค่เวลาไหนฮะหัวข้อไหนจะจบเมื่อไหร่กันเหรอก็คงจะนู่นแหละถึงออกพรรษาแล้วถ้ายังมีติดพันอยู่ก็จะต่อ